สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับรายการคนเล่นก้อนกันนะครับเดี๋ยวตามมาดูวันนี้จะมี2รุ่นนี้ที่หลายคนก็ค่อนข้างมีข้อคอรหากับรุ่นนี้เดี๋ยววันนี้จะมาพูด2รุ่นนี้กันว่ามันแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ DS1 ก่อน DS1 ตัวนี้2ก้อนมันก็เป็นเสียงแตกแต่แค่ว่าตัวจะเป็นเทอร์โบความแตกต่างที่มันชัดเจนเลยคือไอ้ตัวเนี้ยไอ้ DS2 เนี่ยความมันจะเป็นชนิดที่แบบว่าไฮเกนกว่าไอ้ตัวนี้ความกว้างของมันการปรับของมันดูกว้างกว่าไอ้รุ่นนี้ควบคุมง่ายกว่าไอ้รุ่นนี้แต่ไม่ใช่ว่ารุ่นนี้ไม่ดีนะมันก็ดีในแบบของมันแล้วแต่ชนิดแล้วแต่คนที่จะนำไปใช้งานต่างๆเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันเดี๋ยวว่ามันแตกต่างกันยังไงนี่ก็คือเห็นปุ่มนี้ไหมถ้ามันแบบว่าอยู่ซ้ายสุดอะความรู้สึกมันจะคล้ายๆเป็นเสียงมันจะคล้ายๆ DS1 เลยเล่นให้ฟังพอเราถ้าเราหมุนไปปุ๊บจะเป็นฝั่งเทอร์โบแล้วอันนี้คือมันจะเพิ่มย่านกลางย่านหามิดไฮนิดหนึ่งขึ้นมาผมเชื่อว่าหลายคนอยากฟังว่าถ้าเปิดเกณฑ์สุดมันจะเป็นยังไงแต่บอกไว้ว่าอย่าหันทำนะแต่เดี๋ยวเล่นให้ฟังก็จะประมาณนี้ถ้าสนใจก็สามารถมาลองสินค้าได้ที่ Fusion Music นะครับผมเรามีทั้ง2รุ่นเลยแล้วสามารถต่อพ่วงได้ถ้าลูกค้าสนใจแบบว่าเอ้ยผมอยากลอง DS1 เอ้ยแต่มันต่างกับ DS2 ยังไงหรือแต่ละรุ่นในร้านเนี้ยสามารถลองมาเทียบเสียงกันได้เลยพนักงานเป็นกันเองมากผมบอกเลยก็ฝาก DS1 กับ DS2 ไว้ด้วยนะครับผมทางร้าน Fusion Music ยินดีต้อนรับทุกคนไว้เจอกันครับ